กลับมาติดตามเที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะตันชอบสักไหมคะไม่น่าจะชอบไม่ได้มาทางสายนี้ไม่ได้สายนี้ค่ะพี่ก็ไม่มีค่ะทีนี้ข่าวนี้มาเตือนคนที่ชอบสักนะคะอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ามีคนออกมาแฉค่ะร้านสักร้านดังที่นครสวรรค์สักแล้วก็มีการลวนลามลวนลามหลายคนเลยนะคะเหตุการณ์นี้ผู้ใช้ Facebook รายนึงค่ะได้โพสต์เตือนภัยร้านสักที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ได้ทำอนาจารกับลูกค้าที่เป็นผู้หญิงที่ไปใช้บริการแล้วก็แฉพฤติกรรมอะค่ะทั้งจับหน้าอกของลูกค้าคนนึงมีการล้วงเข้าไปก็มีในโพสต์มีการระบุข้อความนะคะบอกว่ามีเรื่องจะมาเหลาน่าจะมาเล่าหรือเปล่านะคะอันนี้ที่ให้เห็นก็คือเราอยากเตือนอะคิดว่าไม่มีใครกล้าพูดแต่เราคิดว่าต้องพูดเพื่อนเราไปสักร้านหนึ่งในตัวเมืองนครสวรรค์ก็คือถูกลวนลามเพื่อนเราช่วงบนแล้วก็มีการจับหน้าอกไม่รู้ต้องทำยังไงแต่เราอยากให้ทุกคนไม่ไปสนับสนุนแล้วก็บอกชื่อของร้านสักด้วยว่าขึ้นชื่อด้วยตัวอะไรนะคะคือผู้ใช้ Facebook รายนี้บอกค่ะว่าพฤติกรรมของช่างสักคือไม่ดีกับลูกค้าเลยมีน้องมาเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งโดนลวนลามตอนแรกก็ยังไม่ปักใจเชื่อค่ะเพราะว่าร้านนี้เขาก็เคยไปสักวันนั้นเขาไปกับแฟนก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากว่าตอนที่สักเนี่ยมีการไลฟ์แล้วก็ถูกบูลลี่แต่เธอเองก็ไม่คิดอะไรคิดว่าแซวเล่นจนมาวันนี้น้องส่งทวิตนี้มาให้ดูเราว่ามันไม่ปกติซึ่งเราคิดว่าต้องมีคนที่โดนจำนวนมากกว่านี้เราอยากให้ทุกคนที่โดนรวมตัวกันไปแจ้งความหรือทำอะไรสักอย่างเพราะนี่มันคือภัยสังคมชัดๆแล้วก็บอกด้วยว่าเป็นร้านสักชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ทีมข่าวไปพบกับคนที่โพสต์ค่ะชื่อว่าคุณแคทนามสมมุติอายุ29ปีเธอเดินทางไปที่สภ.เมืองนครสวรรค์นะคะเพื่อจะปรึกษากับทนายความอาสาประจำโรงพักคือเธอบอกว่าหลังจากที่เธอโพสต์ไปเธอรู้สึกไม่สบายใจกังวลเรื่องความปลอดภัยอะค่ะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยกับชีวิตของเธอเธอบอกว่าเรื่องนี้เธอไม่ได้โดนด้วยตัวเองแต่เป็นเพื่อนสาวรุ่นน้องที่ไปโดนช่างสักคนนี้ลวนลามเธอเล่าบอกว่าทางเพื่อนรุ่นน้องอะค่ะหลวมตัวไปเป็นลูกค้าในร้านสักก่อนหน้านี้เคยมีคนมาเตือนนะคะแต่เนื่องจากเขาก็อยากจะไปสักไม่ได้คิดอะไรก็เลยไปแต่สุดท้ายนะคะก็ถูกลวนลามทางแคทเองยังบอกได้ว่าพอโพสต์ออกไปปรากฏว่ามีคนอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกับเธอเยอะแล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าเคยตกเป็นเหยื่อถูกลวนลามโดยช่างสักคนนี้ตอนนี้มีมากกว่า10คนแล้วพฤติกรรมหลากหลายค่ะพูดจาลวนลามจับหน้าอกจับที่อวัยวะที่ไม่สมควรจะจับลองฟังเสียงของคนที่ออกมาแฉค่ะน้องคนที่สนิทกันทักมาถามก่อนว่าพี่สักร้านไหนก็บอกไปว่าสักร้านนี้นะแล้วน้องก็บอกว่าหนูเคยไปร้านนี้แล้วหนูโดนแบบนี้ตอนแรกเราก็ไม่ปักใจเชื่อน้องเราก็เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจจนมาเห็นทวิตเตอร์นี้เราเลยอ้าวมันไม่ปกติแล้วเราก็เลยตัดสินใจแคปทุกอย่างที่เราเห็นแล้วก็นำมาโพสต์เตือนภัยเพราะว่ามันไม่ดีกับใครเลยอะค่ะจนได้มีผู้เสียหายทักเข้ามาหาเรื่อยๆเลยจนถึงตอนนี้ก็ยังมีผู้เสียหายทักเข้ามาอยู่นี่ค่ะเมื่อกี้นี้จะเห็นว่าบางคนก็ส่งข้อมูลมาบอกว่าทุกครั้งที่เห็นรอยสักอยากจะกรีดมันทิ้งเลยเพราะว่านึกถึงเหตุการณ์ที่ถูกลวนลามค่ะนี่นะคะหนูเคยเจอมาเหมือนกันเลยค่ะแต่ไม่คิดว่าจะมีคนอื่นโดนเยอะขนาดนี้โอ้เจอมาคล้ายๆแบบในโพสต์เลยใช่ไหมคะของหนูเป็นแบบเอามือหนูเข้าไปในกางเกงของเขาแล้วพี่เขาก็จับมือหนูทำให้เขาทีนี้ก็คือผู้เสียหายหลายรายเลยนะคะที่ลักษณะเนี่ยโดนลวนลามแตกต่างกันไปก็เข้ามาแชร์ข้อมูลให้ข้อมูลกันเยอะเลยนะคะขณะที่ผู้เสียหายคนหนึ่งนะคะเล่าเหตุการณ์บอกว่าเขาไปสักที่ร้านแห่งนี้วันเกิดเหตุช่างสักขอดูลายเก่าตอนนั้นก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าครั้งที่แล้วเขาไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้ก็เลยเปิดลายสักที่หลังให้เขาดูหลังจากนั้นมันก็แปลกๆนะคะตาลเขาบอกว่าช่างสักให้เขาไปนั่งที่ตักเธอเองไม่ติดใจอะไรก็ไปนั่งที่ตักเขาจากนั้นเขาเอามือมาแตะหลังแล้วก็ถามเรื่องส่วนตัวแล้วก็เริ่มแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีออกมาจนเริ่มรู้สึกกลัวก็เลยเอาตัวออกห่างแต่เขาก็ยังถามเรื่องสักต่อแล้วก็ขอให้น้องถอดเสื้อหลังจากนั้นจับเนื้อต้องตัวจับหน้าอกพูดจาแทะโลมจนเธอรู้สึกกลัวก็เลยแอบใช้โทรศัพท์ติดต่อให้เพื่อนมาหาตอนนั้นยังถูกเขาทำอนาจารหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะจนเพื่อนโทรมาเขาจึงหยุด
ตอนแรกไม่กล้าไปพูดให้ใครฟังเลยเพราะว่าอับอายแต่พอมีคนออกมาโพสต์แล้วก็มีคนอื่นโดนเหมือนกันก็เลยกล้าที่จะออกมาพูดยังมีผู้เสียหายอีกคนนึงอายุ29ปีค่ะเล่าบอกว่าเธอเองก็โดนเหมือนกันเดิมทีเป็นลูกค้าประจำก็ไว้วางใจช่างสักคนนี้ตัดสินใจไปให้ช่างสักสักให้สักที่ใต้ร่มผ้าให้แฟนไปเป็นเพื่อนด้วยช่างสักเนี่ยไม่ให้แฟนเข้าไปด้วยอ้างว่าเพื่อป้องกันโควิดทีนี้พอสักไปใกล้จะเสร็จค่ะผ้าที่ปิดหน้าอกมันเริ่มหลุดเขาก็เอามือมาจับหน้าอกตัวน้องเองรีบลุกขึ้นเขาก็ไม่ให้ลุกแล้วก็จับมือเข้าไปในกางเกงของเขาแล้วก็ขู่ด้วยว่าถ้าไม่ยอมทำให้จะเอาเรื่องของน้องไปประจานโดยบอกว่าสักแล้วไม่ยอมจ่ายเงินน้องเองกลัวเสียชื่อเสียงนะคะช่างสักเองก็เป็นคนดังด้วยตัวน้องอายเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนปีที่ผ่านมาทุกทางที่เห็นรอยสักรู้สึกคือน้องบอกว่ามันบรรยายไม่ถูกนะคะมันจำมันทำให้เขานึกถึงเหตุการณ์นั้นขึ้นมาลองฟังเสียงของน้องผู้เสียหายทั้งสองคนค่ะกลางหลักค่ะไม่ได้ติดใจอะไรก็เลยเปิดให้เขาดูเขาก็บอกว่าให้นั่งตักเขาก็เลยนั่งเขาก็เอามือแตะที่หลังเราเลยวันที่นี้เขาก็ถามว่าหนูมีแฟนไหมหลังจากนั้นนะคะก็เลยแบบมากอดเขาหอมแก้มแล้วก็เริ่มตั้งหิดใจแล้วเราเริ่มกลัวนิดนึงแล้วค่ะก็ดีดตัวออกเขาก็บอกว่าให้ถอดเสื้อในเริ่มแตะเนื้อต้องตัวมากขึ้นแล้วก็จับหน้าอกหนูเป็นลูกค้าเก่าเขาพอไว้ใจเขามากขึ้นหนูก็เลยให้เขาสักใต้ร่มผ้าค่ะพอวันสักก็เลยเอาแฟนไปเป็นเพื่อนด้วยแต่ทีนี้พอเข้าไปในร้านแล้วเขาไม่ยอมให้แฟนหนูนั่งด้านในตอนแรกผ้าปิดหน้าอกอยู่แล้วผ้าห่มมันก็เริ่มร่นลงมือเขาก็มาโดนหน้าอกหนูแล้วเขาก็มาจับมาคึงตอนแรกหนูก็ไม่ยอมแต่ทีนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วหนูก็เลยกะจะแบบลุกขึ้นอะไรขึ้นแต่เขาก็ไม่ยอมให้หนูลุกแล้วเขาก็จับมือหนูเข้าไปในกางเกงเขาแล้วเขาก็พยายามจะขู่ถ้าหนูไม่ยอมเขาจะประจานหนูว่าไปสักที่ไม่ได้จ่ายตังค์ตอนนั้นหนูกลัวเรื่องชื่อเสียงเพราะว่าเขาเป็นคนดังในคอนวัตหนูก็เลยไม่กล้าพูดไม่กล้าปีปากอะไรเลยผู้สื่อข่าวพยายามจะติดต่อไปหาช่างสักคนนี้นะคะเพื่อความเป็นธรรมแต่ว่าล่าสุดก็ปิด Facebook ปิดโทรศัพท์มือถือค่ะทีมข่าวเราได้คุยกับแฟนของช่างสักคนนี้ทางแฟนของช่างสักบอกแต่เพียงว่าไม่สะดวกแล้วก็ไม่ขอตอบเกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นไหมครับจะขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงอะครับขอไม่สะดวกตอบเรื่องอะไรเลยค่ะแล้วตอนนี้ช่างเมาเป็นยังไงบ้างอะฮะได้รับผลกระทบอะไรไหมอะฮะไม่สะดวกตอบค่ะไม่สะดวกเลยหรอครับเพราะวันนี้เนี่ยในโหนกระแสจะทำเรื่องนี้ด้วยฮะเราเลยอยากได้ทั้งสองฝ่ายอะฮะอ๋อไม่สะดวกตอบเลยค่ะขอโทษทีค่ะพอติดต่อร้านนี้ไม่ได้ค่ะตาลทีมข่าวติดต่อไปอีกร้านหนึ่งที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับร้านนี้ปรากฏว่าทางช่างสักที่ร้านอีกร้านหนึ่งก็บอกว่าตอนนี้ที่ร้านเขาถูกทัวร์ลงคนไปเข้าใจผิดคิดว่าเป็นร้านที่ไปอนาจารลูกค้าทัวร์ลงได้รับผลกระทบมากเลยทั้งเรื่องงานเรื่องทอบตัวอยากจะร้องขอความเป็นธรรมอันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแต่ไม่ใช่ร้านที่เป็นข่าวเป็นญาติกันไปคอนแทคกันเวลามีงานมีลูกค้าส่วนใหญ่เขาก็จะแท็กผมเวลาผมทำงานที่ร้านปกติเปิดร้านแยกกันอยู่แล้วตัวเอ็มเหมือนกันตัวหน้าเหมือนกันแล้วก็ใช้ชื่อเฟซเหมือนกันคล้ายกันมีผลกระทบมากครับกับเรื่องธุรกิจกับงานที่ผมทำเพราะลูกค้าก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วร้านมาถึงครอบครัวใช่ครับที่ผมออกมาโพสผมก็ปกป้องตัวผมกับครอบครัวแต่ก็ไม่ได้โพสเพื่อไปโยนความผิดให้เขาเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาผิดจริงหรือไม่จริงนี่คนละร้านกันนะคะร้านที่เป็นข่าวตอนนี้ปิดโทรศัพท์ปิด Facebook ติดต่อไม่ได้ค่ะค่ะแต่ว่าแค่โพสเนี่ยก็มีผู้เสียหายเนี่ยแจ้งเข้ามาหลายรายแล้วเป็น10ค่ะค่ะทีนี้ถ้าใครดูข่าวแล้วเนี่ยแล้วเคยเจอประสบการณ์แบบนี้เป็นผู้เสียหายเนี่ยนะคะอยากให้ไปแจ้งความจะได้ดำเนินคดี